เราจะมาพูดถึง formal account ของ raising และ control verbs นะครับแล้ว topic เนี้ยจริงๆเนี้ยมันมีความเก๋ของมันอยู่ที่ว่าคือ topic ก่อนๆที่เราเรียนมาแล้วเราพูดถึงเรื่อง agreement พูดถึง binding imperative passive existential extra position ต่างๆนะครับก็คือพวกเนี้ยเราพอมองเห็นประโยคปุ๊บเราก็บอกได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็น phenomenon แบบไหนเพราะว่าดูจากรูปอย่างเดียวก็รู้แล้ว passive ก็ต้องเป็น past participle ถ้า imperative ก็มีรูป base form มาตั้งไว้ข้างหน้าพวกนี้นะครับก็คือเนี่ย topic เนี้ยทำให้เราเห็นว่าเนี่ยโดยผิวเผินอาจจะเหมือนกันแต่ลองดูโครงสร้างข้างในจริงๆแล้วอะทำอาจจะดูแตกต่างซึ่งการที่ใช้ tree เฉยๆจะไม่พอเราต้องดูที่ตัว feature ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ในบทนี้เราจะเห็นว่าเรา verb เนี่ยสามารถ take complement แบบใหม่ได้แล้วครั้งที่เราเห็น verb ที่สามารถ take clause ได้แล้วใช่ไหมครับก็คือ it is important that we go there นะครับ that we go there นั่นคือ complement คือ CP เป็น complement clause ครับครั้งนี้เราจะได้เห็น verb ที่ take infinitive เป็น complement นะครับเราเลยเรียกว่า infinitival complementลองมาดูประโยคตัวอย่างดีกว่าครับถ้าเรามีประโยคที่ว่า he tried spicy food แล้วกันครับ spicy food เราจะบอกว่า spicy food เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็น NP อันนี้เป็น verb นะครับแล้วเนี่ยเราก็ form เป็น VP ขึ้นมาหมายความว่าเนี่ย verb อันนี้คือ NP ตัวเนี้ยคือ complementซึ่งเป็น NP complement ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราเห็นอะไรที่มันต่างขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือเราอาจจะพูดว่า he tried to eat spicy food ลองมาดู analysis ของประโยคนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า spicy food เนี่ยเป็น NP แน่นอนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นลองพูดรวมๆเลยเป็น VPแล้ว try เนี่ยเป็น v แล้วก็มาต่อข้างบนเป็น vp เหมือนกันซึ่งทำให้เราเห็นโครงสร้างแล้วว่าเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น complement ซึ่งเป็น complement ในชนิดที่แปลกเป็น complement แบบเป็น vp แล้วก็เนี่ยทั้งสองอย่างทั้งคำว่า try หรือ continue นะครับซึ่งเราเห็นไปแล้วว่ามันเป็น verb 2ชนิดที่มันคนละชนิดกันมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วเนี่ยเราขอมาดูคำง่ายๆก่อนเลยคำที่พื้นบ้านๆเนี่ยคำว่า to เนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าถ้า to เนี่ยมันเป็น preposition ใช่ไหมครับมันจะทำให้ผลของมันคือจะทำให้ตรงนี้เป็น pp ไปเพราะเนี่ย head ของ constituent อันนี้ของ phrase ตัวนี้มันถูก head ด้วย prepositionใช่ไหมครับควรจะกลายเป็น PP แล้วทำไมจู่ๆเราบอกว่ามันกลายเป็นมันเป็น VP ไปได้ล่ะแล้วมันก็ควรจะเป็น VP ด้วยใช่ไหมครับในหนังสือเขาก็เสนอมาว่าเนี่ยที่จริงแล้ว to เนี่ยเป็น auxiliary verb ก็คือเขาให้2 feature มาก็คือให้ aux ค่าเป็นบวกไปก็คือหมายความว่าเนี่ยมันเป็น auxiliary verb นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ทีเดียวแต่ว่าในเพื่อแยกมันออกมาจาก auxiliary verb ตัวอื่นเช่น will เช่น would อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งเราจะมาดูกันในบทถัดไปเขาก็ให้ feature มาอีกชนิดนึงก็คือ inf นะครับก็ infinitive หมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ phrase เนี่ยกลายเป็น infinitive นะครับเราก็ได้มา2 อย่างเราลองมาดู argument structure กันดีกว่า argument structureเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าอะไรอันนี้คือ VP complement ที่ตามมานะครับเพราะว่านี้ของ to ใช่ไหมครับเราบอกว่า complement ก็คือแบบ to eat to think อะไรก็ว่าไปตรงนี้คือ VP complement ตรงนี้ส่วนบล็อกหนึ่งเนี่ยอันนี้คือ subject เพราะฉะนั้นเนี่ย to มันก็มี subject ของมันด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ประหลาดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเวลามันประกอบกับ verb ประกอบกันเป็น tree เนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ย to คำว่า to เนี่ยควรจะ analyze ว่ามันเป็น verb และว่าแล้วมันก็มี subject เหมือนกันแล้วอีกส่วนประกอบหนึ่งครับก็คือนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับว่าเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามัน share subject กันมันแบ่ง subject กันคือถ้าเรามีประโยคอย่างที่
ประโยคตะกี้ก็คือ he continued to eat spicy food ก็คือหมายความว่า subject ของ eat เนี่ยก็คือมันก็คือ he subject ของ to มันก็คือ he นะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยก็คือมันเริ่มมีการแชร์กันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราลองมาดู semantics กันดีกว่า semantics เราเห็นว่าเนี่ยไหมครับว่า restriction ว่างไปหมายความว่า to ตัวนี้ไม่ได้ให้ความหมายอะไรเพิ่มเติมเลยไม่มีคุณสมบัติในทาง semantics เลยแล้วคือ semantics ของมันเนี่ยมันต้องมี index s ให้มันตรงกันใช่ไหมครับหมายความว่าความหมายของมันเนี่ยถูกส่งไปอยู่ที่ตัว verbตรงนี้ครับที่มันตามหลังมาที่เป็น complement ของ to นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย argument structure ของมันจะดูพิลึกกึ๋นิดนึงนะครับก็คือ continue เนี่ยไม่มีความเชื่อมโยงกับ to เลยโอเคสรุปก็คือ to เนี่ยเราตาม analysis ตามหนังสือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเห็นด้วยนะครับมันเป็น verb ช่วยซึ่งประหลาดแต่พอมันเป็น verb ช่วยเนี่ยพอเราย้อนกลับไปตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันเป็น verb ใช่ไหมครับเรา analyze ว่าเป็น verb ข้างบนเนี่ยก็จะไม่ใช่ PP ละก็จะเป็น VP อย่างที่เราคาดกันไว้ว่าอันนี้มัน make sense ว่ามันควรจะเป็น VP ก็ได้นะครับก็เท่ากับว่าเรามี to อยู่2อย่าง to ที่เป็น preposition จริงๆเช่นแบบ I sent a letter to himเนี่ยครับ to อันนี้เป็น preposition จริงๆส่วน to ที่นำหน้ากริยา infinitive เนี่ย infinitival to ตัวเนี้ยเป็นเล็กคนละ lexeme กันเลยคนละ lexical entry กันโอเคครับลองมาดู lexical entry ของ continue กันมากดีกว่าในหนังสือครับเขาตั้ง lexeme ชนิดใหม่เลยก็คืออันเนี้ยก็เขาตั้งมาว่าอันนี้คือ subject raising lexemeSubject Raising Verb Lexeme นะครับซึ่งเนี่ยลองดู Lexical Entry ของมันว่าทำไมมันถึง Make Sense ในลักษณะนี้นะครับก็คืออันนี้ลองดู Argument Structure มันเลยกว่า X เนี่ย X จริงๆเนี่ยมันก็คือ Subject ใช่ไหมครับแต่ว่าที่มันบอกว่าเป็น X เนี่ยหมายความว่า X มันคือตัวแปรคือเป็นอะไรก็ได้จะเป็น NP ก็ได้แต่ว่าในเนื่องจากว่ามันเป็น subject raising มันไม่แคร์ว่าตัวประธานอ่ะของมันเป็นอะไรกันแน่ก็เลยให้เป็น x ไปก็คือบอกว่าอ่ะก็ใครอยากจะแก้เป็นอะไรก็แก้ไปก็แล้วกันแต่ดูเดี๋ยวจะมี constraint เพิ่มตรง subject ของ x นะครับแล้วก็เนี่ย complement ของมันอันนี้คือ infinitival complementเรารู้ได้ไงว่ามันเป็น infinitival complement นะครับเพราะมันอยู่ใน argument structure ของเราใช่ไหมครับว่ามันตามหลัง continue มาก็ต้องควรจะเป็น complement ในภาษาอังกฤษนะครับแล้วบอกว่ามันจะต้องถูก head ด้วยสิ่งที่มีค่าเป็น inf เท่ากับบวกซึ่งเราดูกลับไปตัวไหน lexical entry ไหนที่มี feature inf เท่ากับบวกบ้างก็ to นี่แหละครับก็คือว่ายง่ายก็คือinfinitival phrase เนี่ยจะต้องถูก head ด้วย to แล้วก็มีค่า feature inf เนี่ยเป็นบวกอันนี้เป็นวิธีการของเราในการตั้งในการพูดถึง infinitival complement หรือไม่ก็ infinitival phrase สักอย่างครับแต่เราก็ยังเรียกมันว่าเป็น VP เหมือนเดิมเอาลองมาดูกันต่อครับลองมาดูตรง semantics ของมันดีกว่าตรง semantics ของมันจริงๆอ่ะมันก็น่าสนใจอย่างนึงดูว่าตรงนี้นะครับ sก็เป็น situation ก็คือไม่มีสิ่งที่ continuer มันควรจะมี continuer ใช่ไหมครับก็คือประธานว่าใครอ่ะเป็นคน continue กันแน่แต่ว่าถ้าเราพูดก็คือให้ดูประโยคที่ว่าประโยคเดิมนะครับคือ he continued to eat spicy food อย่างที่ผมพูดในคลิปที่ผ่านมาแล้วคำว่า continue เนี่ยจริงๆแล้วมันพูดถึงทั้ง situation คือ situation ที่เขาอ่ะกินอาหารเผ็ดคือ he เนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวพันในทาง semantics กับ continue โดยตรงเพราะว่า continue เนี่ยมันเหมือน argument ของมันคือทั้ง situation มากกว่าคือทั้งเหตุการณ์ของมันนะครับบอกไว้หน่อยนึงเวลาเรา
เวลาผมเริ่มใช้มือใช้ไม้เนี่ยแสดงว่ามันความฟอร์มอลมันเริ่มลดลงนะครับให้สังเกตไปนิดหนึ่งถ้ากลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยเราบอกว่า continuer หรือว่าก็สิ่งที่ถูก continue เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไม่อยู่ใน predicate ของมันเลยพวกนี้เราไม่เห็นใช่ไหมครับสองอันนี้ไม่เห็นอยู่ใน predicate ของ continue เลยก็หมายความว่าจริงๆมันความหมายมันก็สมบูรณ์แล้วตราบใดที่มันมี infinitival complement ก็คืออันเนี้ยมาต่อท้ายความหมายก็จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันไม่จุกจิกเรื่องว่าประธานของมันเนี่ยจะเป็นอะไรอันนี้เลยเรียกว่า subject raising ครับคือมันไม่ไปควบคุมมันไม่ไป control ประธานอ้าวลองนำมาต่อกันเลยดีกว่าเพราะว่า continue มันต้องบวกด้วย finitival complement ใช่ไหมครับอ่ะก็คือเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับก็คือเนี่ยมันต้องถูกตามท้ายด้วย vp ที่ head ของมัน head ของมันมีค่าเป็น inf บวกอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องนะครับก็จากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่า continue กับ to เนี่ยสามารถ work ด้วยกันตรงนี้เพราะว่า to เป็นคน to เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยสิ่งที่อยู่ในชั้งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น infinitival complement แต่ลองมาดูแบบเต็มๆดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเรานำ restriction ของ verb เนี่ยลงมาทั้งหมดนะครับเราลองดูอย่างแรกนะครับก็คือเนี่ยมันไม่ใช่ infinitival to ก็เป็นลบไปแล้วก็ agreement ของตัวประธานก็คือ specifier เนี่ยครับก็ต้อง agree กับรูปของ continue เองซึ่งก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับเพราะว่า check มันเช่นเราจะบอกว่า he continue ก็ไม่ถูกต้อง he continued ไม่ก็ he continues นะครับอันนี้ก็เป็น agreement อันนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับก็คือว่าเนี่ยอย่างประโยคเดิมนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็น VP ตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงอยู่ใน argument structure นะครับแล้วก็ he เนี่ยมาตรงกับตัวนี้นะครับลิงก์กันไว้โอเคนั่นหมายความว่าอะไรผม point out ตรงนี้ทำไมเห็นไหมครับว่า specifier ของ VP ตัวนี้คือ subject ของมันเนี่ยมันถูกแชร์ไว้ในนี้ก็คือหมายความว่า subject ของ continue อ่ะก็คือ subject ของ eat ด้วยก็คือหมายความว่าเนี่ย he เนี่ยเป็น specifier ของ continue เป็น specifier ของ to แล้วก็เป็น specifier ของ eat ด้วยนะครับแต่ว่าตัว restriction ต่างๆเนี่ยมันมาจาก vp ตัวนี้เป็นตัวควบคุมเพราะว่าตัวของ continue เองเนี่ยขอควบคุมเพียงแค่ agreement อย่างเดียวเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยที่เป็นบล็อกเนี่ยมันมาจากตัว VP ข้างหลังล้วนๆซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะสำคัญมากนะครับของ subject ซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นลักษณะที่สำคัญมากของ subject raising verb นะครับก็คือมันให้ตัว verb ที่เป็น complement เนี่ยมาเป็นตัวควบคุมว่า subject จะต้องเป็นรูปแบบไหนส่วนตัวของมันเองเนี่ยควบคุมแต่ agreement ควบคุมแต่ตรง syntax ไม่ได้ควบคุมเรื่องว่ามันจะต้อง semantics ของมันจะต้องเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็น point สำคัญนะครับอันนี้ต้องได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยพอเราเอารวมประกบกันทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย S2 นี่ก็เป็น arc ของอันนี้ใช่ไหมครับคือสิ่งที่ถูก continue อยู่แล้วsituation ของการ continue เนี่ยเราจะเรียกว่า S1 ไปแล้วก็อะไร continue คือทั้ง situation ของทั้ง VP อันนี้เลยนะครับซึ่งเนี่ยเวลาเราลิงก์ไปถึง VP ตัวเนี้ย VP ตัวนี้ก็มันก็มีประธานใช่ไหมครับก็คือเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ของ situation ของ he eating spicy food ก็คือทุกอย่างเนี่ย continue หมดทั้ง he ก็ continue ทั้งการ eating ทั้งสิ่งที่ถูกกินเนี่ย continue ไปด้วยกันหมดไม่ใช่ว่า he continue อย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ย he มันไม่ได้มาอยู่ใน predicate ตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าเนี่ยก็คือเรา model ทั้ง syntax ทั้ง semantics ไปพร้อมๆกันเพราะเราต้องใช้ทั้ง2 อย่างจริงๆในการอธิบาย subject raising verb นะครับ